วันที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากจะพูดว่ายินดีและเป็นเกียรติอย่างเดียวคงไม่พอนะครับผมคิดว่าหลายๆคนคงรู้สึกร่วมกับผมว่าพวกเรามีความสุขมีความสุขใจนะครับที่ได้จะมากล่าวถึงท่านอาจารย์ไพบูลย์ในสิ่งที่พวกเราได้เคยร่วมงานกับท่านในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท่านได้สั่งสอนพวกเราหรือวัดปฏิบัติที่ท่านทำให้เราเห็นนะครับรวมทั้งผลงานต่างๆซึ่งท่านได้ทำมาผมดีใจที่งานวันนี้ได้จัดในศูนย์การค้านะครับก็อยากให้คนที่เป็นคนดีเป็นปูชนียบุคคลอย่างแท้จริงท่านอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยได้เป็นที่รู้จักรับรู้คนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ดีนั้นก็มีอยู่แต่คนที่ดีที่มีความปรารถนาดีต่อทุกคนแล้วก็ใช้เวลาของท่านอย่างมีค่าที่สุดในการที่จะสร้างสังคมที่ดีที่น่าอยู่นั้นเนี่ยมีน้อยนะครับเราต้องสร้างคนอย่างท่านให้มากๆครับผมเองโชคดีมากที่ได้มีโอกาสที่ได้รู้จักท่านอาจารย์ไพบูลย์โดยการแนะนำของท่านอาจารย์คุณหมอวิจารณ์พาณิชย์นะครับในช่วงที่เรามีรัฐธรรมนูญปี40ใหม่ๆนะครับช่วงนั้นผมก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านอาจารย์วิจารณ์ในสกวนะครับเป็นเรื่องของความพยายามที่เราจะสร้างปฏิรูประบบต่างๆส่วนที่ผมสนใจอยู่ก็คือเรื่องระบบความยุติธรรมท่านอาจารย์ประเวศวสีก็ช่วยกรุณาสนับสนุนดูด้วยครับผมจำได้ว่าได้รับการแนะนำจากท่านอาจารย์วิจารณ์ซึ่งเข้าใจว่าท่านเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านอาจารย์ไพบูลย์ในเรื่องซึ่งผมเองมีความคิดเชิงวิชาการแต่ไม่มีความมั่นใจมาก่อนครับก็คือเรื่องที่ว่าจะทำยังไงให้ประเด็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่แค่ในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นทางการเท่านั้นเพราะปัญหาความไม่เป็นธรรมความยุติธรรมเนี่ยจำนวนมากมันเกิดในชุมชนแล้วก็ถ้ามันสามารถจัดการได้โดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับความขัดแย้งหลายเรื่องมันก็อาจจะไม่ขยายตัวมาเป็นความขัดแย้งซึ่งนำไปสู่การกระทำความผิดกฎหมายแล้วก็ไม่เข้ามาสู่ระบบยุติธรรมครับผมเองได้แต่คิดในเชิงทฤษฎีนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้คุยกับท่านอาจารย์ไพบูลย์แล้วเนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจอย่างมากนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้เพราะว่าท่านอาจารย์ไพบูลย์เมื่อได้คุยเรื่องนี้กับผมเนี่ยท่านจะมีความสนใจแล้วก็กระตือร้นอย่างมากนะครับที่จะพูดคุยกับผมในทุกเรื่องมาร่วมออกแบบร่วมคิดร่วมพัฒนาวิธีการนะครับเพื่อที่จะทำให้การทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับให้มีความเอื้ออาทรช่วยกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับให้เป็นสังคมคุณธรรมนะครับมีความเป็นจริงแล้วก็ส่วนของเรื่องแนวคิดที่ภาษาวิชาการเรียกว่ายุติธรรมชุมชนนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ไพบูลย์คงอยากให้เกิดนะครับท่านก็เลยได้ให้ความกรุณาผมตลอดมาที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยลงมาออกแบบในบางเรื่องตอนที่ท่านอยู่ที่สสส.นะครับท่านลงมานั่งหัวโต๊ะประชุมกันทุกอาทิตย์ออกแบบบางเรื่องด้วยกันด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมได้เริ่มรู้จักท่านแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านนะครับเรื่องที่สองที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านโดยเฉพาะช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับอาจารย์หมอพลเดชก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะท่านได้พูดเสมอว่าปัญหาความยุติธรรมบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความอยุติธรรมที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางครั้งนโยบายสาธารณะก็ดีกฎหมายก็ดีเนี่ยมันมีความไม่เป็นธรรมเมื่อมันมีความไม่เป็นธรรมในบางครั้งประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ไม่มีที่พึ่งเพราะว่าถ้าเขาออกมาต่อสู้มาร้องเรียนเนี่ยตัวเขาเองก็จะเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายซะเองนะครับแล้วกลไกของกฎหมายนักกฎหมายผู้ที่รับผิดชอบกฎหมายต่างๆรวมทั้งแม้ทั้งผู้พิพากษาเองก็ตามนะครับก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมในความเป็นจริงถ้ากับความยุติธรรมตามกฎหมายซึ่งมันอาจจะไม่ยุติธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ท่านพยายามจะสร้างกลไกในการจัดการความขัดแย้งสร้างความสมานฉันท์ที่ลงไปลึกกว่าแค่เรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งท่านได้สร้างองค์กรท่านได้พยายามพัฒนาระบบตรงนี้นะครับแล้วก็ได้นำมาฝากไว้ที่กระทรวงยุติธรรมในช่วงที่ท่านชาญชัยลิขิตจิตถาเป็นรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยแม้เราจะมีเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นคณะกรรมการสร้างความสมานฉันท์นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรามีความไม่สมานฉันท์ทางการเงินมากจนกระทั่งความการสร้างความสมานฉันท์โดยการให้ความเป็นธรรมกับทุกคนในสังคมเนี่ยถูกมองข้ามไปนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่ท่านให้ความสำคัญมากๆนะครับและผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้าจะทำให้สังคมน่าอยู่ร่วมกันเนี่ยเราคงน่าจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในการปฏิรูปคราวนี้ด้วยเรื่องที่สามที่ผมเองได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านไม่ใช่ร่วมงานแต่มีโอกาสได้พูดคุยปรึกษาหารือกับท่านนะครับเพราะว่าผมโชคดีที่มีโอกาสได้อยู่ในสภามหาลัยมหิดลซึ่งท่านอาจารย์วิจารณ์เป็นนายกสมาคมนะครับนายกสภาอยู่นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ไปดูท่านก็เป็นนายกแล้วก็ท่านก็ทำงานในตำแหน่งนี้จนกระทั่งใกล้วาระสุดท้ายของชีวิตท่านนะครับท่านให้ความสนใจมากกับเรื่องความปรองดองในช่วงที่ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการขอบอเนี่ยนะครับท่านให้ความสนใจมากแม้ท่านจะมีสุขภาพที่ไม่ดีในขณะนั้นนะครับท่านได้นัดพบกับผมโดยส่วนตัวเนี่ยหลายครั้งโดยไม่ได้เป็นข่าวครับแล้วก็ท่านก็ได้มาพูดคุยลงลึกในเรื่องว่ากระบวนการจะสร้างความปรองดองการจัดคณะกรรมการที่เหมาะสมการดำเนินการเรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างไรครับผมคิดว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ใช่เป็นแค่คนดีนะครับแต่ว่าท่านเป็นนักออกแบบระบบนะครับท่านเป็นผู้ที่สนใจในประเด็นรายละเอียดที่จะออกแบบสิ่งที่จะนำไปสู่การขยายผลความดีต่างๆทั้งหลายให้มันเป็นระบบโดยอาศัยประสบการณ์ของท่านในฐานะที่เป็นนักบริหารประสบการณ์ของท่านในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับเข้ามาทำเรื่องเหล่านี้ส่วนนี้ขอปอเองก็ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะครับจากสิ่งที่ท่านได้ให้ความกรุณาแนะนำแม้จะไม่ปรากฏชื่อท่านตลอดมานะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายความจริงมีหลายเรื่องแล้วก็เรื่องท่านให้ผมพูดได้เยอะมากนะครับในแต่ละเรื่องนะครับเสียดายที่เวลาเรามีไม่มากนะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สี่ที่ผมคิดว่าสำคัญมากมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังสนใจอยู่ในเวลานี้เรามักจะมีคำถามนะครับว่าตกลงเมื่อไหร่เราจะมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวตกลงสภาปฏิรูปหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเมื่อมีประเด็นปฏิรูปไปแล้วประเทศไทยจะกลับมาเหมือนเดิมไหมกับแล้วเราจะปรองดองกันได้ไหมเลือกตั้งคราวหน้าจะวุ่นวายหรือเปล่านะครับคสช.จะทำสำเร็จไหมประเด็นเหล่านี้จะมีคำถามเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อเช้าผมไปงานของภาคธุรกิจก็ไปคุยกันเรื่องนี้นะครับคำถามแรกก็เลยถามว่าแล้วจะทำสำเร็จไหมคสช.จะทำสำเร็จไหมมาโดยตลอดนะครับความจริงผมก็ด้วยความที่ได้คุยกับท่านอาจารย์ไพบูลย์บ่อยนะครับแต่ถ้าใครได้เคยตามงานท่านในเรื่องมากแปดซึ่งนำไปถึงการปฏิรูปเนี่ยนะครับปฏิรูปประเทศเนี่ยผมทราบดีว่าท่านมองเรื่องปฏิรูปอย่างไรผมก็เรียนเพื่อนๆที่เมื่อเช้าคุยกันบอกว่าแค่พวกเราคิดว่าจะรอคสช.จะทำอะไรเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นก็คงไม่สำเร็จตั้งแต่ต้นแล้วครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันต้องร่วมกันทำร่วมกันสร้างนะครับถ้าเราได้ตามมรรคแปดของท่านอาจารย์ไพบูลย์ในเรื่องการปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งไอ้นี่เนี่ยนะครับเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปก็นำมาใช้โดยตลอดเนี่ยจะเห็นว่าข้อแรกที่ท่านพูดก็คือว่าการปฏิรูปเนี่ยจะต้องมีมาจากฐานรากคือประชาชนจะต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนโดยฐานรากมีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นแกนหลักในการปฏิรูปด้วยนะครับในแง่นี้นั้นเนี่ยเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปโชคดีที่มีพอชนะครับพอชนั้นเป็นหน่วยงานที่ท่านอาจารย์ไพบูลย์ท่านมีความผูกพันมากนะครับเราก็ได้พยายามเอาโมเดลของสภาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นสภาซึ่งเสื้อหลากสีทุกฝ่ายเนี่ยได้มาคุยประเด็นร่วมกันได้ในชุมชนเนี่ยพยายามเป็นรูปแบบนะครับที่จะต้องให้เกิดขึ้นอย่างนี้ทั่วประเทศแล้วก็เอาปัญหาประเทศมาคุยกันเยอะๆนะครับให้เรามีภูมิคุ้มกันให้เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตว่าทำไมเราถึงต้องมาทะเลาะกันอย่างนี้นะครับประเด็นมันเป็นเพราะเราต่างกันจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่พอมองให้ไปหาแกนนำทางการเมืองซึ่งไม่คุยกันหรือประโยชน์ของแกนนำอาจจะไม่ได้สอดคล้องประโยชน์ของประชาชนแล้วเนี่ยคนซึ่งแม้จะเห็นเรื่องตรงกันก็คุยกันไม่ได้เพราะว่ามีแกนนำบางกลุ่มซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์โดยส่วนรวมแต่ว่าสามารถกำกับให้คนจำนวนมากซึ่งปรารถนาดีต่อประเทศไม่สามารถคุยกันได้เพราะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของการที่การปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยนะครับต้องเป็นปฏิรูปซึ่งเป็นวาระของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการทำเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่หยุดแม้รัฐบาลจะหมดอายุไปไม่หยุดแม้สภาปฏิรูปจะหมดไปนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับท่านอาจารย์บอกว่าเราจะต้องใช้ในเรื่องของภาคส่วนต่างๆไม่ใช่เฉพาะประชาชนนะครับภาคส่วนที่เป็นทั้งเรื่องของภาคประชาชนภาคประชาสังคม
ภาควิชาการภาคธุรกิจภาครัฐบาลนะครับต้องรวมพลังสร้างสรรค์ร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามแล้วก็อภิวัตกระบวนการของการปฏิรูปนี้ให้ได้นะครับถ้าเราดูโครงสร้างของไอเอ็นหรือว่าเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปเนี่ยจุดเด่นของเครือข่ายนี้ก็คือว่าจะเป็นเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ท่านอาจารย์ไพบูลย์ท่านระบุไว้ทั้งหมดนะครับภาคธุรกิจ7องค์กรนะครับภาควิชาการจากที่ประชุมอธิการบดีนะครับองค์กรเครือข่ายคอร์รัปชันซึ่งท่านประมวลท่านได้ประดันมาโดยคุณวิชัยจะมาประชุมประจำนะครับรวมทั้งชุมชนนะครับนักวิชาการสื่อนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นฐานที่ผมคิดว่าแม้เราจะไม่ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เป็นองค์กรที่ชัดเจนมีผู้นำนะครับแต่ว่าด้วยความที่เรามีอุดมการณ์ร่วมกันเนี่ยแล้วก็มีการเจอกันตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเครือข่ายที่เป็นฐานสำคัญร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะทำเรื่องนี้ต่อเนื่องเพื่อให้การเป็นรูปรูปผลนะครับท่านอาจารย์ไพบูลย์ท่านได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้แล้วก็ปัญญาแล้วก็ข้อมูลเป็นหลักนะครับเพราะการปฏิรูปที่จะสำเร็จได้นั้นเนี่ยเราคงใช้ความรู้สึกหรือความเห็นของบางคนมาไม่ได้นะครับแต่ต้องใช้ความรู้ใช้ปัญญาใช้ข้อมูลที่ถูกต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับท่านในเรื่องการสื่อสารนะครับเมื่อสักครู่คุณดวงกมลได้พูดถึงสื่อนะครับการใช้สื่อสารหลายรูปแบบไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายให้คนเห็นประโยชน์ร่วมกันของการที่จะต้องไม่สร้างความผิดพลาดหรือไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดจากบทเรียนที่เราได้เห็นมาอีกนะครับเราจะต้องไม่ลืมง่ายเกินไปนะครับเราจะต้องมีความมุ่งมั่นว่าประเทศไทยได้บอบช้ำมานานมากแล้วนะครับเราจำเป็นต้องทำให้การปฏิรูปประเทศครั้งนี้สำเร็จได้จนได้ครับถ้าเราได้ร่วมกันแล้วก็พยายามใช้สื่อหลากหลายเนี่ยนะครับก็จะสามารถนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพของประชาชนทุกกลุ่มได้นะครับท่านอาจารย์ไพบูลย์ได้พูดถึงเรื่องของการที่คนในแต่ละวงการไปตั้งวงตั้งกระบวนการเชิงประเด็นนะครับที่จะทำให้เกิดผลประจักษ์แต่ละเรื่องด้วยการปฏิรูปถ้าจะพูดในภาพรวมนะครับไม่มีวงที่จะลงไปทำเรื่องเล็กๆแต่ละเรื่องก็คงไม่สามารถสำเร็จได้นะครับก็คงจะจำเป็นต้องลงไปเล็กแต่ละเรื่องมีกระบวนการทำร่วมกันให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ขึ้นมาด้วยนะครับท่านได้พูดถึงเรื่องของการจัดการที่ดีนะครับในทุกระดับแล้วก็สุดท้ายท่านได้พูดถึงเรื่องการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นองค์ความรู้ที่พวกเราไม่ว่าจะทำงานในแง่ใดนะครับก็ได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์ไพบูลย์นะครับที่ท่านเป็นนักคิดนักปฏิบัตินะครับเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังโดยภาพของท่านเราคงจำได้ดีนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมจะรับฟังทุกเรื่องที่เราปรึกษาท่านแล้วก็พร้อมที่จะมานั่งคิดอย่างจริงจังไม่ได้เป็นเรื่องฉาบฉวยนะครับในรายละเอียดว่าเราจะแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้ทำมาตลอดชีวิตของท่านเลยนะครับผมจึงคิดว่าเป็นผู้รู้ประการอย่างยิ่งต่อบ้านเมืองนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านอาจารย์พลเดชได้พูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าในช่วงเวลาซึ่งประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต้องการการลงพลังอย่างจริงจังในทุกๆเรื่องนะครับผมก็คิดว่ามีความจำเป็นที่พวกเราที่ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่ทำงานเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมาคิดอะไรที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงๆให้ได้นะครับผมดีใจที่ท่านอาจารย์กฤษดามาพูดที่เป็นรูปธรรมนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราในฐานะเป็นเครือข่ายลูกศิษย์ลูกหาเป็นกัลยาณมิตรนะครับเป็นผู้ที่เรียนรู้จากท่านอาจารย์ไพบูลย์ร่วมงานกับท่านอาจารย์ไพบูลย์นะครับน่าจะทำร่วมกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการที่จะทำยังไงที่เราจะได้ร่วมกันสร้างสังคมไทยนะครับสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ไพบูลย์ท่านให้ความสำคัญกับทุนทางสังคมที่ดีงามนะครับท่านให้ความสำคัญกับสังคมที่เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันให้ความสำคัญกับสังคมที่เข้มแข็งให้ความสำคัญกับสังคมที่มีคุณธรรมให้ความสำคัญกับสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเครือข่ายของพวกเรานั้นเนี่ยถ้ามารวมพลังกันโดยไม่นิ่งดูดายไม่รอว่าเมื่อไหร่เขาจะทำนะครับลงมือทำแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้สังคมไทยประเทศไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ตามเจตนารมณ์ที่ท่านอาจารย์ไพบูลย์ พัฒนสิริธรรมท่านต้องการให้เกิดตลอดชีวิตของท่านครับขอบคุณครับ